สบายดีท่านผู้ชมที่เคารพตอนหาท่านผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวสดต้นสมองจากของข่าวโทรภาพแห่งชาติการนำของทางแขวงหัวพันได้ลงไปให้การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และให้กำลังใจแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมในตอนแรกของวันที่24กันยายน2024นี้อยู่ที่ห้องฝากการปกครองแขวงหัวพันคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงก็ได้มีการจัดกองประชุมปรึกษาหารือวางแผนและมอบเวียกให้แต่ละภาคส่วนแขนงการในการเล็งลงไปเก็บกำข้อมูลและให้การช่วยเหลือแก่ผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมข้างวันที่22กันยายน2024ให้ทันการและถึงเป้าหมายโดยการเป็นประธานของทานคำแพงไส้สมแพงเจ้าแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงขันเมืองเขาห่วมหลังจากนั้นทานคำแพงไส้สมแพงเจ้าแขวงหัวพันพร้อมด้วยคณะและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงไปพื้นที่ในการติดตามผลเสียหายและเยี่ยมยามถามข่าวประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมอยู่เขตเทศบาลของเมืองซับเหนือต่อกับการรายงานความเสียหายในเบื้องต้นได้ฮู้ว่าเมืองซับเหนือแม้นมี10บ้านที่ถูกน้ำท่วมในนั้น7บ้านแม้นถูกน้ำท่วมเสียหายนักเมืองเวียงไซแม้นมี1บ้านคือบ้านนาแทนได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมเสียหายจำนวน10หลังคาเรือนในนั้นมีโรงเรียนมัธยม1แห่งถูกน้ำท่วมเสียหายสำหรับแผนการในการปฏิบัติงานของวันที่25กันยายนนี้ทางคณะต้านภัยพิบัติขันแขวงพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะลงไปติดตามและพบกับประชาชนผู้ที่ประสบภัยน้ำท่วมอยู่ทางเมืองเวียงไซแขวงหัวพันสมาคมแพทย์ซึมเสื้อลาวได้มีการเปิดกองประชุมวิสาการประจำปีครั้งที่6ภายใต้หัวข้อสร้างนวัตกรรมและการหัวมือเพื่อควบคุมและป้องกันเสื้อจุลชีพต้านต่อยาต้านเสื้อและพยาธิซึมเสื้อกองประชุมสมาคมแพทย์ซึมเสื้อลาวครั้งที่6เมนได้จัดขึ้นในเมื่อวันที่24กันยายนนี้ที่ห้องหมอมิตรภาพนครหลวงวิจันทร์โดยมีศาสตราจารย์ดร.ปอนเมฆดาลลอยประธานสภาคุ้มครองวิชาชีพปีนปัวอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขโดยมีบรรดาแพทย์หมอเซียวสารและนักศึกษาตลอดฮอดบริษัทห้างห้านขายยาอุปกรณ์การแพทย์และองค์การจะตั้งทีเกี่ยวข้องทางภายในและต่างประเทศเข้าร่วมดร.ไมฟ้องไมซ้ายของอธิการบดีมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาพประธานสมาคมแพทย์ซึมเสื้อลาวมีความเห็นว่าพยาธิซึมเสื้อเป็นภัยคมคู่อันใหญ่หลวงต่อสุขภาพและเศรษฐกิจสังคมของมวลมนุษย์ในทั่วโลกการระบาดของโควิด -19 ในท้ายปี2019ยังสืบต่อเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและท่วงถึงการพัฒนาในหลายประเทศการระบาดของพยาธิหมากสุกลิงในช่วงปีที่ผ่านมายังเป็นปัญหาที่พวกเขาบ่สามารถเบิ่งข้ามได้และสภาพการต้านของเสื้อจุลชีพต่อยาต้านเสื้อหรือ AMRยังเป็นปัญหาวิกฤตทางด้านสาธารณสุขต่อมวลมนุษย์ที่กำลังต่อสู้ต้านกับพวกมันอย่างจริงจังสำหรับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวถึงว่าอัตราการเจ็บเป็นและการเสียชีวิตจากพยาธิซึมเสื้อได้ลดพรลงเดแล้วก็ตามแต่ว่าพยาธิซึมเสื้อนี้ยังสืบต่อเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสุขภาพของคนลาวโดยเฉพาะแม่นในกลุ่มเด็กน้อยในกลุ่มคนเฉพาะจำนวนหนึ่งและประชาชนในเขตชนบทห่างไกลซอกลีกการระบาดของพยาธิคอตีบในกลุ่มเด็กน้อยอยู่บางแขวงในช่วงปีที่ผ่านมาได้ซี่เห็นว่าพยาธิซึมเสื้อที่สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนก็ยังเป็นปัญหาที่เฮาจะต้องได้เอาใจใส่ตื่มให้หลายที่สุดในการพบกับกรณีซิฟิลิสที่เพิ่มขึ้นในเด็กน้อยที่เกิดใหม่ในกลุ่มหญิงที่ถือพาในกลุ่มหญิงที่ถือพาและในกลุ่มประชากรหนุ่มเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการกลับคืนมาของพยาธิดังกล่าวนี้ซึ่งผู้เข้าร่วมกองประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีการสนทนาเพื่อซอกหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้อย่างจริงจังนอกจากนี้การระบาดของพยาธิไข้มาลาเรียวีวัคอยู่บางเขตพื้นที่ที่ยังบ่เคยมีการรายงานมาในหลายปีที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นอุปสรรคและสิ่งท้าทายต่อกับยุทธศาสตร์และแผนการลบล้างไข้มาลาเรียทุกสนิทจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวภายในปี2030ในการพบกรณีพยาธิหมากสุกลิงในคนเจ็บลาวกรณีทวิตในต้นเดือนกันยาที่ผ่านมานี้ก็ถือว่าเป็นคำถามที่ตั้งขึ้นมาอย่าว่าในกรณีดังกล่าวนี้ยังจะมีกรณีต่อไปอีกบ่ถ้าพวกเฮาบ่จริงจังในการเฝ้าระวังในการนำเข้าของพยาธิซึมเสื้อตามสายแดนที่สำคัญและน่าเป็นห่วงหลายที่สุดนั่นก็คือบรรดาเสื้อจุลชีพที่ต้านต่อกับยาต้านเสื้อที่กำลังพบเห็นนับมือนับลายขึ้น
และก็ถือว่าเป็นความกังวลในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่บ่ดีหลายสำหรับการปิ่นปัวด้วยพยาธิต้านเสื้อในคนเจ็บของพวกเขาและจำเป็นต้องได้ใส่ยาที่มีราคาแพงหาได้ยากและที่สำคัญก็แม่นมีประสิทธิภาพในการปิ่นปัวก็ลดหน่อยถอยลงส่งผลต่อกับอัตราการตายนับมือนับเพิ่มขึ้นสูงจากปัญหาและข้อยุ่งยากสิ่งท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญหน้าอยู่ในปัจจุบันนี้มันยิ่งจำเป็นและเรียกร้องให้แพทย์หมอคงเขตพยาธิซึมเสื้อเขตห้อนต้องได้เพิ่มทวีในการยกสูงความรู้ความสามารถความสามัคคีเป็นปึกแผ่นและเฮ็ดเวียกร่วมกันเป็นทีมงานด้วยความรับผิดชอบสูงอย่างมีหัวคิดประดิษฐ์สร้างเพื่อรับมือกับปัญหาดังกล่าวนี้โดยเฉพาะก็เป็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นใหม่ในสายในการลดพรผลกระทบและความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนลาวปันดาเผ่าที่ประเสริฐอยู่ในปัจจุบันนี้ให้หน่อยที่สุดจบการรายงานข่าวพักนี้แต่เพียงเท่านี้สบายดี